สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเปิดคลิปด้วยปืนฉีดน้ำนะคะเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนของเทศกาลสงกรานต์นะจ๊ะวันนี้มาดูกันว่าในร้านโมชิมีเครื่องเขียนอะไรที่อัปเดตกันบ้างนะคะก็แวะมาดูปืนกันก่อนนะคะก็จะมี60บาท70บาท80บาท90บาทนะคะมาเริ่มกันที่เชลแรกกันเลยเนาะเชลแรกของเราจะเห็นได้ว่าเป็นสติ๊กกี้โน้ตเป็นโพสต์อิสนะคะส่วนใหญ่เลย20บาทเริ่มต้นแค่นี้เท่านั้นแล้วน้องเขาก็มีความน่ารักมากๆเหมือนเดิมมีหลากหลายราคาหลากหลายสีหลากหลายขนาดก็มาดูกันนะคะรูปไอศกรีมอันนี้ก็เหมือนจะเห็นของเดือนที่แล้วอันนี้ก็เดือนที่แล้วก็น่าจะมีนะคะถ้าจำไม่ผิดเนาะเปลี่ยนจากโพสต์อิดมาดูสมุดนะคะสมุดเริ่มต้น20บาทนะคะเชลนี้ก็จะเป็นสมุดที่เล่มไม่ได้หนามากนะคะสีก็จะมีหลากหลายสีแต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นสีออกแนวแบบเอิร์ธโทนมินิมอลนะคะอันนี้เป็นสมุดโน้ตเล่มเล็กๆที่มีความน่ารักของน้องเขาเนาะมีหลากหลายลายนะคะมีน้องแกะมีน้องหมานะคะมีน้องแมวน้องหมีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นลายหลักๆที่อยู่ที่ร้านเลยเนาะอันนี้เป็นสันกระดูกงูที่เล่มก็หนาอยู่นะเป็นสันกระดูกงูที่อุ้ยทำร่วง50บาทนะ50บาทเล่มใหญ่แบบนี้50บาทก็หนาพอสมควรนะมันก็จะสะดวกในการแบบเผื่อฉีกออกไปแบบเพื่อนขออะไรอย่างเงี้ยเขียนโน้ตโน่นนี่นั่นใส่แล้วเพื่อนขอไปอะไรอย่างงี้ก็อันนี้ก็เหมาะเหมือนกันนะ30บาทเล่มเล็กสีชมพูเล่มนี้เหมือนจะขายดีเพราะว่าเชลนางเหลือน้อยสุดแล้วลายน้องอุ๋งๆก็เยอะนะเดือนนี้มีลายอุ๋งๆเยอะเลยอย่างเงี้ยลายแพนดงแพนด้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหมือนเห็นนะเดือนที่แล้วเนาะมันจะมีหลายขนาดราคาก็ตามๆกันขนาดเล็กก็เล่มเล็กนะจ๊ะขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะแพงกว่าหน่อยเนาะเล่มเล็ก30เล่มใหญ่50อะไรอย่างงี้ลายก็แบบเรียบๆง่ายๆเนาะอันนี้เป็นปากกาที่มีความน่ารักมากมีหลายสีมากๆ30บาทก็มี3แท่งแพ็คนึงเนาะก็ตกแท่งละ10บาทเท่านั้นไม่แพงเลยนะแล้วแบบลายนางก็น่ารักแล้วแบบธรรมดาก็มีราคาก็15 20 25น้องกันไกน้องกันไกเราเหมือนเรายังไม่เคยถ่ายเราก็ถ่ายน้องกันไกมาให้ดูเนาะน้องกันไกนี่ก็หลากหลายสีเหมือนกันนะคะอันนี้ดินสอกดเหมือนเคยถ่ายมาให้ดูแล้วเดี๋ยวจะขึ้นคลิปตรงตัวไอข้างบนไว้นะคะว่ามีกี่คลิปแล้วที่เรามาทัวร์ร้านโมชิโมชินะคะย้อนดูได้นะกดตัวไอเลยเด้อย้อนดูได้มีหลายคลิปมากแล้วน้องเขาในร้านก็จะน่ารักมากๆเลยคือด้วยแบบคอนเซปต์ของร้านโมชิโมชิอ่ะเป็นของญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วของที่เอามาขายอ่ะก็จะออกแนวแบบมินิมอลแล้วก็น่ารักทั้งนั้นอันนี้เขาเรียกอะไรเอ่ยเขาเรียกอะไรอ่ะบอกหน่อยนะ25บาทเหมือนแบบที่ลบคำผิดแม้แบบทับไปกับตัวที่เราเขียนแล้วก็แบบลบคำผิดอะไรเงี้ยคือสมัยเราอาจจะแบบไม่มีไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยน้องๆสมัยใหม่ก็อาจจะได้ใช้ประจำเนาะยางลบอันนี้ก็เป็น
เป็น marking tape ใช่ไหม marking tape ที่มีหลากหลายสีเนาะก็ตกแต่งพวกไดอารี่ใช่ไหมที่บางคนเขาจะมีไดอารี่เขียนไดอารี่อย่างเงี้ยตกแต่งไดอารี่ก็ตกแต่งได้น่ารักกันเลยทีเดียวนะจ๊ะ30 40 25ก็มีไหมเหมือนจะผ่านๆตาอยู่นะลายแบบมีแต่น่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้40มันจะหนาแล้วก็ใหญ่หน่อยอันนี้มันกว้างหน่อยเนาะก็จะ40บาทลายก็น่ารักดีนะอย่างน้องเครื่องคิดเลขเราก็ไม่เคยถ่ายมาใช่ไหมอ่ะคลิปนี้ก็มีเครื่องคิดเลขด้วยเด้อ120 120อันนี้ขนาดใหญ่นะ120แฟ้มใส่เอกสารแฟ้มใส่เอกสารเดือนนี้น้อยลงนะเหมือนของเขายังไม่ลงเพราะว่าเหมือนคลิปเดือนที่แล้วอ่ะจะเยอะกว่านี้อันนี้เป็นแบบไม่มีกระดุมปิดเป็นแบบสอดเข้าไปธรรมดาก็20บาทนะคะ20บาทลายน้องเขาก็จะน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยเยอะนะคะลายเยอะมากๆเลยอย่างนี้เป็นแบบปิดนะคะเป็นมีกระดุมปิดคือไม่ต้องกลัวเอกสารแบบร่วงอะไรอย่างนี้ก็20บาทเท่ากันนะคือด้วยราคามันเท่ากันอะแล้วมันก็แบบได้กระดุมปิดเพิ่มแต่ว่าบางคนก็อาจจะไม่ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะคะวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ